ตาคุดยังไม่มาไม่มีกําลังใจอ่านหนังสือนะครับพนักงานรชาชการเรียกบ่อยไหมคะนะครับก็ตามอัตราที่เขานะครับประกาศรับและนะครับอาจจะมีเรียกไปแล้วแต่จงังหวัดด้วยนะครับแล้วแต่เขตด,ด้วยนะครับอาจจะเป็น 10- 20อันนั้นก็แล้วแต่ขอให้ได้ลำดับต้นต้นครับสำหรับพนักงานรชาชการใครที่จะสอบพนักงานรชาชการดูไว้เลยนะครับเนื้อหาข้อสอบจะไม่ยากเท่าครูผู้ช่วยรอบตัวไปหรือกรณีพิเศษแต่คู่แข่งเราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องแม่นต้องเก่งด้วยต้องเป๊ะนะครับพิษโลก ไปครับนะฮะไปครับติวฟรีนะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็ติวฟรีสาหรับน้องปี5้านะครับกัญยาทั้งเดือนเลยเราจะติวฟรีให้กับน้องปี5ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับกัญญาส่วนตุลาของเราก็จะเริ่มเป็นคอร์สบรรยายสดแหละนะครับตามจุดนะครับเดี๋ยวช่วงตุลาเราค่อยมาว่ากันอีกทีอ้าวโอเคอาคุณบางคนบอกเร็วกว่านี้ภาพอาจารย์นุ่มกับจุ๋มปูจุ๋มลอยมาเลยใช่ไหมเออไม่รู้เขาจะรีบไปไหนนะครับ ผมไม่เร็วหรอกผมก็ไปเรื่อยๆตามสไตล์ผมแบบนี้แหละนะครับเรื่อยๆนะครับไม่รีบนะครับไปเรื่อยๆไม่รีบนะครับออ๋ผมพูดไปงั้นแหละนะฮะผมเร็วไม่ได้หรอกนะครับอ่ะมาดูครับ EP ทนะี่สองหน้าเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยเก้าครับ <c oughs> นะครับหนะ้าสองศูนย์เก้าเอกสารชุดเดิม เหมือนเดิมนะคใครมีเล่มเก่าก็ใช้ได้นะครับหน้าอาจจะไม่ตรงแต่เนื้อหาจะคล้ายๆกันนะเพราะว่าผมมีข้อสอบอัปเดตเข้าไปมันจะทําให้หน้ามันขยับไปไม่เกิน1ิบหน้าแั้นก็เปิดเปิดดูได้นะครับใครที่มีเอกสารชุดเดิมามาดูการวิจัยทางการศึกษานะครับเรื่องการวิจัยนะครับหลายคนไม่ค่อยชอบนะครับเพราะขยาดมาตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วนะนะแต่จริงๆเรื่องวิจัยในาการสอบนะครับโดยเฉพาะครูผู้ช่วยเนะี่ยนะครับ มันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากเท่าไหร่นะครับอย่างมากก็ถามในเฉพาะประเด็นที่มันเคยเป็นประเด็นข้อสอบประเด็นที่มันเคยออกบ่อยๆนั่นแหละครับเนาะสำหรับเรื่องของวิจัยอ่าคุณมงคลบอกต้องเจอข้อสาตานครับข้อสาตานนี่เร็วกว่านี้อีกนะครับข้อสตานคือข้อสอบอย่างเดียวอัดข้อสอบนะครับข้อสตานนี่ถ้าใครได้ติวข้อสตานนะครับไม่บรรจุไม่ต้องจ่ายนะครับข้อสตานเร็วกว่านี้นะครับ นะอ่าโอเคมาดูการวิจัยทางการศึกษานะครับพูดถึงเมื่อกี้นะครับในข้อสอบเนาะมันไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะครับแต่เราต้องวิเคราะห์ข้อสอบไม่ได้นะมันไม่ได้เป็นลงลึกสิตินะครับอะไรมากเลยนะครับมันก็จะมีประเด็นคําถามมันอยู่ไม่กี่ประเด็นหรอกครับเรื่องการวิจัยเอาเรามาดูความหมายของการวิจัยก่อนครับนะครับคำว่าการวิจัยมันมาจากคําว่าอะไรครับอ่า research ครับนะครับซึ่งมีรากศัพท์มาจากคําว่ารีกับคําว่า Search ใช่ไหมครับ อ่าเสิร์ชนะครับรีเสิร์ชนะอ่านแบบบ้านๆเลยรีเสิร์ชนะครับนะคำว่ารีคืออะไรอ่ารีเคยเคยรีเพลงไหมอ่ารีก็แปลว่าอะไรครับซ้ำใช่ไหมเสิร์ชก็แปลว่าการค้นนะครับเพราะฉะนั้นรีเสิร์ชก็แปลว่าอะไรครับรีเสิร์ชก็คือการค้นคว้าซ้ําแล้วซ้าอีกคือค้นคว้าซ้ําแล้วซ้าอีกนะครับค้นคว้าเรื่องที่เราต้องการศึกษานะครับซ้ําแล้วซ้ําอีกซึ่งนั่นหมายถึงอะไรครับการหาข้อมูลความรู้ความจริงซึ่ง เราทายังไงทามันซ้ําๆอย่างนั้นเพื่ออยากที่จะรู้ความจริงบางอย่างบางประการนะครับเพื่อให้ได้ความรู้ความจริงที่น่าเชื่อถือถูกต้องมากที่สุดหรือข้อมูลเพียงพอต่อการอะไรครับสรุปให้เป็นความรู้นะครับความจริงนั้นๆเพราะฉะนั้นการวิจัยก็คือการค้นคว้านะครับหาความจริงนะครับค้นคว้าหาความจริงทีนี้ความหมายของการวิจัยล่ะครับความหมายของการวิจัยตามพจนานุกรมเนี่ย เริ่มต้น e ีีเสียงก็จะไปเลยนะครับวันนี้หกคาบวันนี้นะครับนะช่ว <c> ง <oughs> นี้ได้สอนสมใจเลยครับนะช่วงนี้นะครับหกคาบครับ <c oughs> ความหมายของการวิจัยตามพจนานุกรมเขาก็ได้ให้ความหมายของการวิจัยเขวาว่าการวิจัยมันคืออะไรครับการค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างทีทวนตามหลักวิชา,า,า,าการเพราะฉะนั้นการวิจัยก็คือการกค้นคว้าหาเรื่องนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการรู้ความจริงนะครับต้องการข้อมูลที่มันถูกต้อง นะครับเพื่อมาสรุปเป็นความรู้เป็นความจริงที่เราต้องการเพราะฉะนั้นการวิจัยก็คือการค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชาโอเคเนาะอันนี้คือประเด็นสําคัญความหมายของการวิจัย <c> ท <oughs> ีนี้เรามาดูกระบวนการวิจัยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นประเด็นข้อสอบบ่อยๆนะครับร <c oughs> กระบวนการวิจัยนะครับเราจะได้ยินบ่อยๆอะไรครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้น กระบวนการวิจัยก็คืออะไรครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละนะครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ห้าขั้นตอนกระบวนการวิจัยก็มีห้าขั้นตอนเหมือนกัน <c oughs> ทีนี้เรามาดูนะครับไอกระบวนการวิจัยเนี่ยมันก็เกิดมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนตั้งนานแล้วแหละนะครับนู่นตั้งแต่ชาดาวินนะครับเนาะ นะครับชาดวินเขานําวิธีการอนุมานของใครอริสโตเติลเนี่ยยิ่งถลําล้าลึกกลับไปอีกนะครับนะและวิธีอุปประมาณของเบคอนมาใช้รวมกันนะเพราะเห็นว่าทั้ง2วิธีเนี่ยมันมีประโยชน์ที่จะทําให้เรารู้นะครับความรู้ความจริงนะครับที่จะค้นคว้าหาความรู้ความจริงและตรวจสอบความถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขารวมนะครับสวิธีนี้ทั้งการอุปประมาณนะครับและอนุมาน2คํานี้นะครับอ่าดีดักทีบกับอินดักทีบ นะ่าจำได้ไหมดีดีดักทีบคืออะไรการอะไรครับดีดักทีบอ่านิระในจำได้ไหมอินดักทีบอุปในเหมือนกันนะครับความหมายเดียวกันนะครับนะบซึ่งเขาเอาอมารวมกันนะครับก็ออกมาเป็น5ขั้นนะครับนั่นคือนะครับกระบวนการวิจัย5ขั้นตอนเหมือนกันอันเดียวกันกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนนั่นแหละนะครับหลักการเดียวกันคือขั้นที่1 นะครับวิจัยต้องมีอะไรครับมีปัญหาโปรบเรมนะครับเรมนะครับเคยได้ฟังเพลงคาราบาลไหมครับโน้พอมแพมโน้พอมแพมนะครับเห็นไหมนั่นแหละครับขั้นที่1คือขั้นอะไรขั้นปัญหาครับนะครับวิจัยต้องมีปัญหานะครับปัญหาคืออะไรขั้นปัญหาเป็นขั้นตอนแรกนะครับในการสังเกตนะครับพบปัญหาในความต้องการที่เราต้องการเป็นไงต้องการรู้ความรู้ความจริงนะครับว่าเหตุการณ หรือสถานการณ์นะครับมันเป็นอย่างไรมันมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดเหตุการณ์หรือสภาพการนั้นนั้นนั่นคือขั้นที่หนึ่งอย่างเช่นเรามีปัญหาว่าทําไมเด็กคนนี้มันมาโรงเรียนสายนะครับเนี่ยเอาตามชีวิตจริงนะครับวิจัยในชั้นเรียนของเราไปเลยนะครับทำไมเด็กคนนี้มาโรงเรียนสายอยากรู้เนี่ยมันมาสายทุกวันเลยนะครับแปดโมงครึง่ง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 ครูเห็นแล้วว่ามันมาสายทุกวัน เราก็อยากรู้ครับว่าทําไมเด็กมันถึงมาสายเนี่ยแหละครับคือขั้นแรกเลยนะครับว่าทําไมเด็กคนนี้ถึงมาสายมันมีปัญหาอะไรทําไมเด็กคนนี้ถึงมาสายนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเรารู้ปัญหาแล้วเราพบปัญหาแล้วนะครับเราก็มาตั้งสมมุติฐานครับให้โพเทซิสนะครับในการตั้งสมมุติฐานในขั้นตอนนี้นะครับเราจะศึกษาและทบทวนความรู้ที่นะครับอ่าอันนี้ขออภัยนะครับอ่า เราจะทบทวนความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วประกอบกับคําตอบของปัญหาในขั้นที่หนึ่งว่าสาเหตุไอเด็กคนที่มันมาโรงเรียนสายเนี่ยมันเล่นเกมดึกหรือเปล่ามันนอนดึกหรือเปล่าอันนี้คือในความรู้เดิมของเราเราตั้งสมมติฐานไปก่อนนะครับซึ่งการตั้งสมมติฐานนะครับจะเป็นการอะไรครับเป็นแนวทางในการตรวจสอบความว่าสมมติฐานนี้มันจะเป็นจริงหรือไม่เราเห็นแล้วว่าไอเด็กคนนี้นะครับ มันมาโรงเรียนสายเรามีความรู้เดิมอยู่แนละ้วเอ้ยอเด็กสมัยนี้มันเล่นเกมนะครับมันนอนดึกหรือเปล่านะครับอันนี้คือความรู้เดิมของเรานะครับแต่เราจะฟันธงเลยไหมว่ามันเล่นเกมไม่เราก็ต้องคิดหาเหตุผลอืล่นด้วยตั้งสมมติฐานขึ้นมานะว่าเอ้ยเด็กคนนี้มันอาจจะทําการบ้านดึกหรือเปล่าอ่านหนังสือดึกหรือเปล่า no นั่นนะนะครับมองโลกในแง่บ,บวกไปนะครับนี่คือการตั้งสมมติฐานเพราะฉะนั้นการตั้งสมมติฐ,ฐานนะครับก็คือข้อความที่เราคาดคะเนขึ้นมา ช่ไหมครับคาดคะณนคําตอบของงานวิจัยขึ้นมาว่าสาเหตุมันมาจากอะไรอย่างเช่นเด็กคน,นนีอ้อ่านหนังสือดึกนะครับก็เลยทําให้ตื่นสายนี่คือเราคาดคณนคาตอบขึ้นมาเพราะฉะนั้นการตั้งสมมติฐานก็จะใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบเพาว่าสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือไม่เด็กคนนี้มันอ่านหนังสือดึกจริงไหมที่มันตื่นสายนะครับอันนี้คือขั้นที่2ต่อไปขั้นที่3ขั้นรวบรวมข้อมูลครับ นะเก็ตติ้ data ในขั้นรวบรวมข้อมูลในขั้นนี้นะครับเราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องครับนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องน,นะครับซึ่งมันต้องเพียงพอและตรงกับสิ่งที่เราต้องการศึกษาครับนะเก็บ,บข้อมูลนะนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับและตรงกับสิ่งที่เราต้องการศึกษาไหมนะอันนี้คือในขั้นที่3ขั้นการรวบรวมข้อมูล ขั้นที่4หลังจากเรารวบรวมข้อมูลมาได้แล้วมากพอแล้วนะครับเป็นอันสมควรแล้วนะครับเราก็ต้องทําการอะไรครับวิเคราะห์ข้อมูลอนาทิสิบนะครับทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราได้มานะครับในขั้นนี้จะเป็นการนําข้อมูลนะครับที่รวบรวมมาทําการวิเคราะห์เพื่อหาลักษณะอะไรหาลักษณะร่วมเหมือนการคล้ายกันสอดคล้องกันของข้อมูลเหล่านี้ว่านะครับมันนะครับมีกี่ลักษณะแตกต่างกันอย่างไรอะไรบ้างเป็นต้น ในข, kee, ขั้นนี้คือขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลได้ข้อมูลมาแล้วนะครับทำการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรเหมือนกันบ้างอะไรต่างกันมีลักษณะอย่างไรนะรทำขั้นวิเคราะห์ข้อมูลนะครับและสุดท้ายหลังจากเราวิเคราะห์ข้อมูลได้แล้วอ๋อจัดกลุ่มจัดลักษณะแบ่งลักษณะแล้วเราทําไงครับเราก็ทําการสรุปผลครับนั่นคือขั้นสรุปนะับ <c oughs> ในขั้นสรุปในขั้นตอนนี้ก็คือนําผลการวิเคราะห์มาแปรนะครับอ่าและตีผลของการวิจัย นะครับเอามาแปลความหมายนะครับ <c oughs> นะอันนี้ขออภัยนะครับแปลผลนะครับไม่ใช่แปลบนนะครับนะราะห์นํามาแปลผลและตีผลการวิจัยที่พบนะก็เป็นการสรุปผลการวิจัยนั่นเองข,ขั้นตอนสุดท้ายสรุปผลจากที่เราทาการวิจัยอย่างเมื่อกี้ตั้งคําถามว่าทาไมาเด็กคนนี้มารงยนงสายเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วถามเพื่อนนะครับถามถามเพื่อนถามครูประจําชั้นถามผู้ปกครองเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้ววิเคราะห์มาแล้ว เด็กคนนี้มันอ่านหนังสือจริงนะครับอ่านหนังสือจริงอ่านหนังสือดึกนะครับเนี่ยเราก็มาสรุปผลเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือกระบวนการวิจัย5ขั้นตอนหลักการเดียวกันกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์5ขั้นตอนโอเคเนาะเพราะฉะนั้นกระบวนการวิจัย5ขั้นตอนนะครับหนึ่งวิจัยมีอะไรมีปัญหา2มีปัญหาแล้วต้องตั้งสมมติฐาน3ต้องเก็บรวบรวมข้อมูล4ได้ข้อมูลมาแล้วต้องวิเคราะห์ข้อมูลและสุดท้าย ต้องสรุปผลเพราะฉะนั้นกระบวนการวิจัย5ขั้นตอนเอาง่ายๆครับหาฐานรวมนะครับหาฐานรวมเคาะผลนะครับหาฐานรวมเคาะผลนะนี่คือกระบวนการวิจัย5ขั้นตอนพยายามหาคีย์เวิร์ดหาคําสั้นๆมาจํานะครับ,รจ,นะรบ <c oughs> จะได้จาง,ง่ายๆไม่ต้องไปท่องจํานะครับทั้งหมดให้มันลรสมองอะไรที่ไม่จำเป็นตัดทิ้งไปนะครับอันไหนที่ไม่คิดว่ามันน่าจะออก มันจะมันน่าจะออกแล้วตัดทีนะครับอันไหนที่คิดว่ามันไม่น่าจะออกไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปดูนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับเราเห็นพัฒนาการของข้อสอบมาแล้วสองสามปีย้อนหลังนะจะไม่เหมือนข้อสอบเมื่อก่อนที่เราต้องมาท่องจําอะไรแบบนี้นะครับอ่าโอเคอคุมมงคลหาฐานรวมข้อผลนะครับจาาําง่ายๆสั้นๆใช่ไหมครูวิทวัสบอกเพลงสมัยชวนหลีกภยัยเพลงอะไรล่ะครับ <c oughs> อ่าขูปเปิลโอเคอะไรนี่คขูมินถ้าจําไม่ผิดน่าจะวิดครับวิดอะไรวิดน้ำบอกครับน้ําท่วมบอกครับขูมินถ้าจำไม่ผิดน่าจะวิดครับอ๋อวิดอ๋อครูมงคลถามว่าอาจารย์เทศเอกอะไรหรอครับว่าจะถามนั่นเนี่ยคุณครูคิดว่าหน้าตาแบบผมนี่เอกอะไรครับนะหน้าตาแบบนี้นะฮะเอกปฐมวัยไหมครับรักเด็กนะครับอ่าสโลกแกนครูปฐมวัยว่ายังไงครับรักเด็กแล้วต้องรักพ่อเด็กด้วยนะครับนะ ผมน่าจะเอกอะไรดี <c oughs> เอกวิทยาศาสตร์ถูกต้องครับนะครูครูมินบอกจะไม่ผิดน่าจะวิดใช่ครับผมเอกวิทย์นะครับ <c oughs> มีใครเอกวิยทยาศาสตร์ไหมนะครับโอ้ครูวิทวั์บอกผมเอกสังคมเลยหน้าผมเหมือนแท่นศิลาพ่อคุณลำคำแหงบอกครับคุณครูวิทวั์ครับ <c oughs> เอกสังคมนะครับนะเอกภละอ๋อครูเปิ้ลมาเอกภละครูวิทวัตมาเอกสังคมภละสังคมเลยนะครับ <c oughs> นะครับ ไทยค่ะโอ้ครูตรัญญาบอกภาษาไทยนะครับใช่ครับรอเรือเป็นรอเรือรอริงก็เป็นรอริงครับอีกไทยนะครับมีใครอีกอีกอื่นอีกไหมนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูปัจจุบันเขาก็เรียกอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับ Scientific Method เนอะกระบวนการวิจัย5ขั้นตอนนะครับโอเคครูมงคลบอกตอนแรกก็คิดนั้นนะครับ หน้าผมเหมือนอแทน่นศิลาจารึกพ่อขุนรามบอกครับครูมงคลนะครูครูมินบอกถ้าครูเทพเอ,อกอถมไวเด็กนอนทั้งวันนะครับใช่ครับครูก็นอนกับเด็กกันั่นแหละครับเอกวิทยาศาสตร์เหมือนผมเลยครูนัดจะไม่เอกวิทยาศาสตร์ตอนนี้เอกวิทยาศาสตร์ค่อนข้างที่จะลําบากตกที่นั่งลําบากที่หนึง่งนะครับขึ้นบัญชีไว้ทุกกสออจอเยอะมากนะแต่ไม่เป็นไรนะครับสอบ อครูลูกมิ้นบอกเอกการโรงแรมได้นะได้ครับสอนผมจิบวายด้วยนะครับเอกการโรงแรมนะครับรักแม่เด็กจะผิดไหมนะครับโอ้พอแล้วนะครับพาผมนอกเรื่องไปแล้วนะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอากลับมากลับมาครับนะเอกการโรงแรมได้ครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวจะเอาไว้มาจิบด้วยนะครับไอืวายกระชายดาครับไม่มีตังค์ซื้อหรอกครับวายแพงๆครับดูสงขี้เมา ลูกอาจารย์มาทางทหารครับเอ้าพอแล้วนะครับมากลับมากลับมากลับมานะกลับมาก่อนนะอย่าพึ่งผ่านนอกเรื่องนะครับมาดูประเภทของการวิจัยนะครับการวิจัยแบ่งออกเป็นสามประเภทนะครับในวิจัยทางการศึกษานะครับหนึ่งการวิจัยเชิงอะไรครับทดลองนะครับการวิจัยเชิงทดลองนะครับเป็นการวิจัยเพื่ออะไรครับการวิจัยเชิงทดลองเราจะใช้บ่อยมากนะครับ ใช้บ่อยมากนะครับทําวิจัยบ่อยมากวิจัยเชิงการทดลองเอกช่างกลครับอ๋อซ่อมรถไทนาบอกครับการวิจัยเชิงทดลองนะครับเป็นการวิจัยเพื่อพิสูจน์อะไรครับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยมีการจัดสถานการณ์การทดลองนะครับและควบคุมตัวแปรนะครับอันนี้คือวิจัยเชิงทดลองทดลองนะครับ experimental research นะครับวิจัยเชิงทดลองอันนี้เราจะนิยมใช้อันนี้แหละนะครับในการทําวิจัยอย่างเช่นการสร้างนวัตกรรมขึ้นมา การสร้างนวัตกรรมนวัตกรรมหนึ่งนะครับเราเอาไปทดลองใช้เนี่ยครับนะบเอาไปทดลองใช้แล้วดูว่านวัตกรรมนั้นนะครับอ่ามันมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับส่วนมากวิจัยเชิงทดลองเขาจะนิยมใช้คําว่าอะไรครับในชื่องานวิจัยเขาจะนิยมใช้คาําว่าการพัฒนาอย่างเช่นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้นะครับแบบเรียนสําเร็จรูปว่าอะไรแบบเรียนสําเร็จรูปคือนวัตกรรม ที่เรานํามาใช้ในการจัดก,การศึกษาทีนี้เราอยากรู้ว่าแบบเรียนสําเร็จรูปของเราเนี่ยที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันใช้ได้ผลจริงไหมมีประสิทธิภาพจริงไหมเราก็เอาไปทดลองใช้นะครับเอาไปทดลองใช้เนะี่ยส่วนมากจะเป็นวิจัยเชิงทดลองนะและข้อสอบออกบ่อยนะครับเคยออกเนาะว่าวิจัยเชิงทดลองนิยมใช้คําว่าอะไรนะครับ experimental research เนี่ยนิยมใช้คำว่าอะไรครับอ่าพัฒนานะครับ,น,นะรบนิยมใช้คําว่าพัฒนาเพื่อพัฒนาความสามารถพัฒนาผลสำฤทธิ์เนี่ยครับ วิจัยประเภทที่2คือวิจัยกึ่งทดลองนะวิจัยกึ่งทดลองเป็นวิจัยที่จะคล้ายกับวิจัยการทดลองแต่จะไม่มีการควบคุมตัวแปรได้บางตัวนะถ้าเป็นวิจัยเชิงทดลองเนี่ยควบคุมตัวแปรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องแต่วิจัยกึ่งทดลองนะครับจะไม่สามารถควบคุมตัวแปรได้บางตัวอันนี้คือวิจัยกึ่งทดลองและสาคือวิจัยเชิงธรรมชาติอันนี้เป็นการวิจัยที่ค้นหาความจริงตามสภาพการที่เป็นอยู่เนาะส่วนมากเราจะเน้นไปที่การวิจัยเชิงทดลองตรงนี้ ที่จะเกี่ยวข้องกับทางการศึกษาของเราวิจัยทางการศึกษานะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายนะครับในงานวิจัยบ้างนะครับก็จะมีหลักๆอยู่นะครับตัวแรกเลย x นะครับ x ก็คืออะไรครับ x ก็คือตัวแปรนะครับตัวแปรที่ใช้ในการทดลองนะครับต่อไปนะครับขีดดด x อันนี้ก็คือไม่มีตัวแปรนะครับนี่ไม่มีนะครับตัวแปรในการทดลองนะครับตัวแปร x ทวนวงเล็บ x อันนี้คือนะครับ ตัวแปรทดลองที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเกิดขึ้นแล้ว e คืออะไร e แทนกลุ่มทดลองนะครับ e 1ก็คือกลุ่มที่1 e 2อคือกลุ่มที่2นะครับ e 3ไล่ไปได้หมด c นะครับกลุ่มควบคุมนะครับ o นะแทนการทดสอบครั้งที่นะครับ o 1ก็ครั้งที่1 o 2อครั้งที่2นะครับตอนนี้ o ไหมนะ o นะนะครับและ r ทสุดท้ายแทนนะครับกลุ่มตัวอย่าง นะโดยใช้วิธีการสุ่มอันนี้สัญลักษณ์อันนี้ก็ดูแค่ผ่านๆไว้นะครับในงานวิจัยวงไม่มาถามนะครับข้อสอบคงไม่มาถามเราหรอกนะครับทีนี้เรามาดูการออกแบบการวิจัยนะครับ experimental นะครับ design นะครับนั่นคือวิจัยพวกวิจัยเชิงทดลองนะครับการออกแบบการวิจัยนะครับแบบที่1นะครับคือ การทดลองกลุ่มเดียวเห็นไหมครับผมจะยกตัวอย่างแ in ค่วิจัยเชิงทดลองเท่านั้แบบนนะครับอ่าวิจัยเชิงทดลองนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษามากที่สุดเลยนะครับแบบที่1นะครับการทดลองในกลุ่มเดียวนะครับโดยวัดเฉพาะหลังการทดลองนะครับวัดเฉพาะหลังการทดลอง x คืออะไร x คือตัวแปร O คืออะไร O คืออะไรครับอ่าครั้งที่นะครับครั้งที่นะครับถ้าเป็น O1 ก็ครั้งที่1 เพราะฉะนั้นอันนี้เขาวัดแค่หลังการทดลอง O ตัวเดียวก็คือวัดครั้งเดียวหลังการทดลองอันนี้คือแบบที่หนึ่ง <c oughs> สองครับการนะครับทดลองกลุ่มเดียวนะครับกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังครับนะพวกพีเทสโพเทสตรงนี้นะครับกลุ่มเดียวนะครับมีอยู่กลุ่มเดียวนะครับวัดก่อนและหลังนะครับอ่าก็จะใช้เป็นสัญลักษณ์ O 1 X O 2แบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้จะนิยมใช้นะครับดีไซน์ที่2แบบที่2เราจะนิยมใช้แล้วคือกลุ่มเดียววัดสองครั้งก่อนและหลังนะครับและกลุ่มที่3นะครับทดลองกลุ่มเดียวแต่วัดหลายครั้งทั้งก่อนและหลังทดลองนะครับทดลองกลุ่มเดียวนะครับกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวนะครับวัดหลายครั้งทั้งก่อนและหลังทดลองนะครับสัญักษณ์ก็จะใช้เป็นอะไรครับอ่า ยกตัวอย่างเช่นอ่า O11 O12 O13 ก็คืออะไรครับครั้งที่11ครั้งที่12ครั้งที่13นะครับอันนี้คือก่อนการทดลองแล้วต่อไปหลังการทดลองครั้งที่21 22 23แบบนี้ก็ได้นะครับส่วนมากอันนี้เราจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนมากเราจะเน้นไปที่ดีไซน์ที่สองเนาะต่อไปครับแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลองนะครับเมื่อกี้การวิจัยเชิงทดลอง experimental นะครับ design น,นะครับการวิจัยเชิงทดลองต่อไปมาดูกึ่งทดลองนะครับ คอสซี่นะครับเอ็กซ์เพอริเมนเตอรดีไซน์นะครับจะมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนะครับแต่สมาชิกของกลุ่มจะไม่ได้มาจากกลุ่มนะครับมาดูกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับจะวัดผลก่อนและหลังครับนะพีเทสโปเทสเหมือนกันเนาะถ้าเป็นกลุ่มทดลองนะครับจะเป็นอะไรครับอ่าโอหนึ่งนะครับ x O2 แบบนี้อันนี้คือกลุ่มทดลองแต่ถ้าเป็นกลุ่มควบคุมจะใช้เป็น O1 ลบ x O2 แบบนี้นะครับลบ x คืออะไรลบ x คือไม่มีตัวแปรแค่นั้นเองโอเคเนาะอันนี้คือนะครับการออกแบบนะครับดีไซน์งานวิจัยนะครับส่วนมากเราจะเน้นไปที่แบบที่2นะฮะพวกกลุ่มเดียวนะวัดผลก่อนและหลังนะครับไปครับต่อไปเรามาดู ชนิดและนะครับลักษณะและชนิดของตัวแปรนะครับอะไรนะครับอย่าเครียดติครับเดี๋ยวเครียดกันพอดีเครียดอะไรครับนะไม่มีอะไรต้องเครียดนะครับวันนี้อยู่กับผมสบายสบายครับไม่มีอะไรต้องเครียดนะครับเอกการผถมศึกษาครับโอ้โหครูสีทำไมครูสีไม่ดูในกลุ่มครูรีนะครับไปดูในกลุ่มนะครับเข้ากลุ่มเดียวนี้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาติวได้ไหมครับได้ครับ นะครับได้เลยครูศิริพรนะครับใช้ได้ครับส่วนมากวิชาการศึกษามันจะใช้ได้กับทุกสนามเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับครูนะครับจานใช้ได้เลยนะครับครูครับขออภัยสติ๊กเกอร์นะครับจา์สติ๊กเกอร์อะไรเนาะนะครับนะวันนี้ทําไมหลายคนมาแปลกๆนะครับเหมือนหน้าจอมอนิเตอร์มอนิเตอร์นะมอนิเตอร์ผมมันค้างเป็นหนึ่งอัน m มนิเตอร์เพจผมมันค้างนะโอ้ไม่เป็นไรครับ <c oughs> อ่ะมาดูครับลักษณะและชนิดของตัวแปรนะครับถ้าแบ่งตามลักษณะนะครับหนึ่งแบ่งตามลักษณะนะครับลักษณะนะครับตัวแปรจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ลักษณะคือ1ตัวแปรคอนเซปต์ Concept, นะครับ ตัวแปรคอนเซปต์หมายถึงตัวแปรอะไรครับหมายถึงตัวแปรที่ทุกคนหรือคนทั่วไปรับรู้ได้ตรงกันสอดของกันนะครับซึ่งจะเป็นปรูปธรรมนะครับรับรู้ตรงกันเช่นอะไรเพศใช่ไหมอ่าน้าหนักอายุส่วนสูงตัวนี้คือตัวแปรคอนเซปต์ concept, ทุกคนรับรู้ได้เหมือนกันตัวแปรลักษณะที่สคือตัวแปรอะไรครับตัวแปรคอนสแตคตัวแปรคอนสแัคคือตัวแปรหรือ ความหมายในลักษณะเฉพาะบุคคลอาจจะรับรู้ได้ตรงกันหรือไม่ตรงกันก็ได้ส่วนมากมันจะเป็นอะไรเป็นนามธรรมาเช่นความวิตกกังวลน,นะครับความคิดความรู้สึกพวกนี้นะครับเป็นน,นามธรรมเนาะอันนี้คือตัวแปรคอนแสแต์เพราะฉะนั้นตัวแปรสองลักษณะหนึ่งตัวแปรคอนเซปต์รับรู้ได้ตรงกันเป็นรูปธรรมนะน้าหนักส่วนสูงเพศอายุวัยพวกนี้2ตัวแปรคอนสแต์นะครับรับรู้ได้ตรงกันหรือไม่ตรงกันก็นกได้ส่วนมากมักจะเป็นนามธรรมพวก fin, ความคิดความวิตกกังวลพวกนีก้นน นะครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าเราแบ่งตามชนิดครับนะชนิดของตัวแปรนะครับตัวแปรจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่ชนิดนะครับสี่ชนิดนะครับอันนี้ออกข้อสอบทุกปีทุกสนามด้วยนะครับสาหรับเรื่องการวิจัยตัวแปรชนิดของตัวแปรล่าสุดหกหกห้าเนาะที่สอบที่ผ่านมาถามว่าตัวแปร อิสระหมายถึงข้อใดอันนี้กรณีพิเศษถ้าผมจำไม่ผิดนะกรณีพิเศษตามแบบนี้เลยนะครับให้ชื่องานวิจัยมาโจทย์ยาวเลยแล้วถามหาตัวแปรอิสระครับหลายคนไม่รู้นะครับว่าตัวแปรอิสระคือตัวแปรอะไรครับเรามาดูชนิดของตัวแปรประเภทที่1ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นครับ independent variable นี่คือตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นจำง่ายตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น independent นะครับมันจะเป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุ หรือเชื่อว่ามันเป็นอะไรต้นเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวแปรอื่นๆนั่นแหละมันคือตัวแปรต้นสาเหตุหรือต้นเหตุนะครับที่มันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวแปรอื่นอันนี้ข้อสอบกรณีพิเศษนั่นแหละน่าจะรอบที่ผ่านมาเลยนะปีหกหกห้าสอบหกสี่หรือปลายปีที่ผ่านมานั่นแหละครับเนาะกรณีพิเศษถามเลยตัวแปรอิสระคือข้อใดตัวแปรต้น แต่เขาไปถามว่าตัวแปรสละหมายถึงตัวแปรต้นแบบนี้นะเขาถามถาตัวแปรอิสระในชื่องานวิจัยซึ่งมันก็คือตัวแปรต้นนะครับทีนี้ไอ้ตัวแปรต้นหรือตัวแปรสละอินดิพนเดนต์นะครับมันเป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุหรือต้นเหตุนะครับที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวอื่นตัวแปรอื่นเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่านะครับในงานวิจัยนะครับในชื่องานวิจัยที่เขาให้มาเนี่ยอันไหนคือตัวแปรต้นอันไหนคือตัวแปรตามเนี่ยครับข้อสอบจะให้มาแบบนี้เลยครูนิพาพรบอกเนี่ย โจทย์ยามากถามหาตัวแปรอิสระถูกต้องอันนี้คือข้อสอบจริงเลยนะครับครึ่งหน้าเ,เห็นแล้วเห็นแล้วทอ้อเนอะาะครูนี่ภาคอเนาะคนที่ไปสอบกรณีพิเศษนะครับเนี่ยคูเปิลบอกใช่กรณีพิเศษนะให้โจทย์มาครึ่งหน้าอ่านไปจนจบแล้วสุดท้ายมาถามหาตัวแปรอิสระนะครับแต่ไม่ได้ว่าตัวแปรอิสระหมายถึงตัวแปรต้นแบบนี้ไม่ใช่นะถามหาว่าตัวแปรในชื่องานวิจัยเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นในชื่องานวิจัยที่เขาให้มาเนี่ยจะ,ร,ะร้อยบรรทัดนะก็แล้วแต่เนี่ย มันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับปุ้เปิลบอกวิจัยมายาวมากแล้วถามว่าตัวแปรต้นคืออะไรนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่ามันคือตัวแปรต้นหนึ่งบอกแล้วว่าตัวแปรต้นมันคือสาเหตุมันคือต้นเหตุที่ทําให้เกิดการวิจัยนะครับสาเหตุทําไมเราถึงทําการวิจัยสาเหตุเพราะอะไรนั่นแหละตรงนั้นแหละคือตัวแปรต้นหรือต้นเหตุที่เราต้องทํางานวิจัยอันนี้ขึ้นมาเพราะอะไรนั่นแหละครับคือตัวแปรต้น และยังรวมไปถึงอะไรครับนวัตกรรมครับนืะนวัตกรรมก็เป็นตัวแปรต้นนะครับรวมไปถึงอะไรอีกครับสิ่งที่งานวิจัยกําหนดครับงานวิจัยกําหนดให้เราไปศึกษาอะไรนั่นแหละรครับคือตัวแปรต้นเพราะฉะนั้นจําไว้เลยตัวแปรต้นมันคืออะไรหนึ่งตัวแปรต้นมันคือสาเหตุนะครับสาเหตุของงานวิจัยหรือต้นเหตุของการทํางานวิจัย เพราะฉะนั้นอ่านโจทย์ไปปุ๊บอ่านชื่องานวิจัยไปปุ๊บเราต้องรู้แล้วว่าต้นเหตุงานวิจัยคืออะไรนั่นคือตัวแปรตน้นและรวมไปถึงนวัตกรรมนรวัตกรรมที่เรานํามาใช้นะครับนั่นก็เป็นตัวแปรต้นเหมือนกันเรามีนวัตกรรมใหม่ออกมานะครับเราจะเอาไปใช้เนี่ยเราก็ต้องทําการ,รวิจัยนวัตกรรมของเราก่อวว่ามันมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการนะครับดูประสิทธิภาพของนวัตกรรมมันก็คือตัวแปรตน้นนะครับ รวมไปถึงสิ่งที่งานวิจัยกําหนดว่าเขากําหนดให้เราไปศึกษาอะไรกําหนดอะไรมาให้เราศึกษาเนาะนั่นแหละครับคือตัวแปรต้นจำไหมครับเนี่ยข้อสอบจะเป็นลักษณะนี้แทบทุกปีแต่ตอนสมัยที่ผมสอบข้อสอบมันไม่ได้โจทย์ยาวขนาดนี้ตอนสมัยที่ผมสอบปีห้านะโจทย์ประมาณสามบรรทัดนให้ชื่องานวิจัยมาปุ๊บ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 แล้วถามว่าข้อใดคือตัวแปรต้น ข้อใดคือตัวแปรตามเนี่ยถามแบบนี้เลยแต่ปัจจุบันนี้แบบนั้นไม่มีไม่ถามนะข้อสอบได้มาเป็นไงนี่อย่างครูนิภาพรกับครูเปิ้ลบอกจนย์าวมากครึ่งหน้าครับอ่านไปอ่านไปจนจะจบเลยจนถึงบรรทัดสุดท้ายแล้วลืมบรรทัดแรกเลยครับมาถามว่าตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรอิสระคืออะไรนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเรารู้แล้วนะว่าเราจะหาตัวแปรต้นตัวแปรอิสระในงานวิจัยมันคืออะไรมันคือสาเหตุต้นเหตุหรือนวัตกรรมที่เรานํามาใช้หรือสิ่งที่งานวิจัยกําหนด ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ